ตั๊กแตนเดือดเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งรักฉุดกันลงเหวดังก็ดับได้ระวังลากลงคุกระวังเพื่อนลากลงคุกแห่ชี้เป้ากระเทยเพื่อนรักลูกทุ่งลั่นที่อยู่วงการมา20ปีไม่เคยมีปัญหากับใครนะตั๊กแตนชลดาเดือดกระเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งรักแบบฉุดกันลงเหวดังได้ก็ดับได้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชี้เป้ากันรัวๆแล้วว่าใครเกิดอะไรขึ้นสอประเด็นเดือดสนั่นหลังจากลูกทุ่งดังตั๊กแตนชลดาสุดทนออกมาโพสต์ฟาดเมื่อวันที่1สิงหาคม66ถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งว่ามีกระเทยรักเพื่อนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงเหวเพื่อนมีความคิดเลวๆกระทำกับรุ่นที่แบบเชี่ยๆแทนที่จะดูเหตุผลว่าเกิดอะไรทำไมเพราะอะไรแต่กลับเข้าข้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตาไม่สนว่าเพื่อนจะผิดหรือถูกแล้วเธอก็ด่าอีกฝั่งลับหลังอย่างสนุกปากแตนจะบอกอะไรให้นะแตนก็มีเพื่อนและทีมงานที่เป็นกระเทยเยอะมากแต่ไม่มีใครทำนิสัยต่ำๆความคิดต่ำๆแบบกระเทยที่เป็นเพื่อนนักร้องคนนี้เลยส่วนใหญ่กระเทยเขาจะมีภาวะความเป็นผู้ใหญ่สูงน่ารักสู้ชีวิตกตัญญูอ่อนน้อมถ่อมตนและที่สำคัญมีจิตใต้สำนึกและอ่อนโยนไม่เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นกระเทยที่เป็นแบบนี้ก็มีคงแค่เธอที่จะไม่เหมารวมทั้งประเทศที่จะรอดูนะว่าเพื่อนรักของเธอจะรักเธอยาวนานแค่ไหนคิดใหม่ทำใหม่ยังไม่สายเด้อหรือจะยกย่องเฉพาะกลุ่มตัวเองที่ความคิดอยู่แต่ในกะลาก็ตามใจคอวอยอหน่อยไหมคิดวิเคราะห์แยกแยะดังได้ก็ดับได้อย่าพยองจองหองระวังเหอะเพื่อนรักจะลากลงคุกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่อยู่วงการมา20ปีไม่เคยมีปัญหากับใครนะขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชี้เป้าต่างๆนานาบอกรู้เลยใครอาทิอ่านปุ๊บก็นึกออกเลยแต่จะใช่ไหมหนอไม่แล้วถ้าไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดอ่ะใครรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ้างอ่ะอยากรู้มีไม่กี่คนนะที่มีเพื่อนเป็นกระเทยเป็นต้นงานนี้ต้องรอเจ้าตัวเฉลยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับใครกันแน่วันชัยส่งสัญญาณสว.หนุนเพื่อไทยตั้งรัฐบาลโหวตให้เศรษฐาเชื่อไม่แตะ112วันชัยส่งสัญญาณสว.หนุนเพื่อไทยตั้งรัฐบาลโหวตให้เศรษฐาชี้ปมแก้ม 0.112 ไม่อยู่ในนโยบายพรรคส่วนเลี่ยงภาษีแค่การแฉไม่ถึงชั้นศาลเมื่อวันที่2สิงหาคม2566ที่สำนักงานทนายความนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาสว.แถลงถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่3ในวันที่4สิงหาคมนี้ว่าเชื่อว่าศักยภาพของพรรคเพื่อไทยจะทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีจบได้พรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้แน่นอนทั้งนี้ตนขอให้พรรคเพื่อไทยกล้าดำเนินการโดยยึดการแก้ปัญหาให้ประชาชนเป็นที่ตั้งส่วนกระแสข่าวตั้งรัฐบาลข้ามขั้วตนมองว่าจะไม่เกิดขึ้นส่วนที่มีสว.แสดงจุดยืนปิดสวิตช์ตัวเองโดยไม่ใช้อำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นคิดว่าเป็นไปตามสถานการณ์นั้นๆเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเชื่อว่าสว.ที่ประกาศปิดสวิตช์ตัวเองจะเปลี่ยนใจและสนับสนุนให้การจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จผมขอสื่อสารไปถึงเพื่อไทยเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และรีบทำงานโดยเร็วเพราะประชาชนวิตกกังวลรอการแก้ปัญหาจากรัฐบาลอย่าวิตกกังวลเรื่องขั้วอำนาจเพราะหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วประชาชนนิยมชมชอบการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะยังเลือกพรรคเพื่อไทย
แต่ถ้าเป็นรัฐบาลแล้วไม่มีผลงานประชาชนก็จะไม่นิยมพรรคเพื่อไทยจะแพ้ทุกพรรคและแพ้ภัยตัวเองด้วยนายวันชัยกล่าวเมื่อถามถึงกรณีมีสว.ที่ไม่ยอมรับพรรคก้าวไกลนายวันชัยกล่าวว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายแก้ไขมาตรา112ที่กระทบต่อสถาบันหลักของชาติและความมั่นคงของประเทศดังนั้นพรรคเพื่อไทยน่าจะทราบปัญหาดีและหากลดปัญหาดังกล่าวได้เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาจากสว.เมื่อถามถึงกรณีคลิปของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยระบุสนับสนุนแก้ไขมาตรา112นายวันชัยกล่าวว่าประเด็นดังกล่าวไม่มีอยู่ในนโยบายพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยไม่คิดจะแก้มาตรา112หากพรรคเพื่อไทยยืนยันที่จะดำเนินนโยบายดังกล่าวก็จะเกิดปัญหาส่วนที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองเตรียมเปิดโปงปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีของนายเศรษฐานายวันชัยกล่าวว่าสว.แต่ละคนจะมีเหตุผลส่วนตัวแต่ข้อร้องเรียนของนายชูวิทย์ยังไม่ได้ถึงชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญแตกต่างจากกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เรื่องถึงกกต.และศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายวันชัยกล่าวถึงกรณีการล่าแม่มดสว.ที่ลงมติไม่เห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีว่าสว.ประสบปัญหากันทั้งหมดตนเพียงแสดงความเห็นบางส่วนก็ยังถูกโจมตีและยิ่งใครเคลื่อนไหวเป็นฝ่ายตรงข้ามพรรคก้าวไกลจะโดนเหมือนกันหมดโดยใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือแต่เพื่อการคัดค้านบางนโยบายของพรรคก้าวไกลเพื่อประเทศสว.ก็ต้องยอมรับผู้สื่อข่าวรายงานว่าการให้สัมภาษณ์ของนายวันชัยเป็นการตั้งโต๊ะแถลงโดยนัดสื่อมวลชนล่วงหน้าถือเป็นครั้งแรกที่นายวันชัยนัดแถลงเรื่องการเมืองหลังจากปฏิเสธให้สัมภาษณ์ตั้งแต่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบแรกและใช้การโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นเท่านั้นดาราหนุ่มเซ้งวิชัยเผยคนในคลิปเป็นตัวเองจริงแถลงเอาผิดถึงที่สุดวอนหยุดแชร์วอนหยุดแชร์ภาพแชร์คลิปวิดีโอดาราหนุ่มเซ้งวิชัยเผยคนในคลิปเป็นตัวเองจริงแถลงดำเนินคดีเอาผิดถึงที่สุดหลังจากนักแสดงสาวฟรีนสโรชาซึ่งโด่งดังมาจากซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูออกมาแถลงการได้รับผลกระทบร้ายแรงทั้งร่างกายและจิตใจเตรียมดำเนินคดีเอาผิดถึงที่สุดกับผู้คุกคามละเมิดแอบถ่ายภาพถ่ายคลิปในที่พักส่วนตัวนั้นอ่านข่าวร้ายแรงทั้งร่างกายจิตใจฟรีนสโรชาแถลงแล้วรูปคลิปเรื่องจริงเอาผิดถึงที่สุดวันเดียวกันวันที่1สิงหาคม66ด้านนักแสดงหนุ่มเซ้งวิชัยซึ่งโด่งดังจากแอบหลงรักเดอะซีรีส์ก็ออกมาแถลงพร้อมทนายความระบุผู้ชายในคลิปฟรีนคือตัวเองจริงพร้อมระบุถึงประเด็นการแอบถ่ายในพื้นที่ส่วนตัวโดยในคลิปเซ้งเผยว่าจากการคุกคามความเป็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นและกำลังเป็นกระแสอยู่ขณะนี้ขอชี้แจงทั้งหมดเพราะเป็นห่วงความรู้สึกแฟนคลับทุกคนและความปลอดภัยทุกคนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบุคคลในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นผมจริงๆได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดด้านทนายความกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้เสียหายได้รับทราบจากแฟนคลับทางไอจีไลน์เมื่อวันที่23กรกฎาคม66ว่าผู้กระทําผิดได้ส่งข้อความมาแจ้งว่ามีคลิปที่ผู้เสียหายกำลังพักผ่อนในห้องพักสถานที่ส่วนตัวเพื่อเรียกเงินหากไม่ติดต่อกลับมาจะเผยแพร่คลิปดังกล่าวคาดว่าแอบถ่ายจากตึกร้างฝั่งตรงข้ามคอนโดที่ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่เป็นการกระทําเรียกเอาทรัพย์ผิดกฎหมายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและคุกคามวันที่28กรกฎาคม
ผู้กระทำผิดได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงในทวิตเตอร์และแท็กชื่อผู้เสียหายชัดเจนเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คอมโดยได้รวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่ทราบเรื่องและเข้าแจ้งความแล้วเซ็งยกมือไหว้ขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะอยากให้คนที่กระทำผิดรับโทษอย่างสาสมขอความกรุณาทุกคนหยุดแชร์ภาพแชร์คลิปวิดีโอดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการทางกฎหมายเป็นไปอย่างราบรื่นและเพื่อรักษาสภาพจิตใจคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายคลิป